เราจะมาทำเมนูต๊อกบอกกีกังนัมกิมจิทานกันที่บ้านนะคะเพราะว่ากังนัมรัมยอนอ่ะเขาจัดมาให้เป็นเซตเลยค่ะทำง่ายมากมากขั้นตอนแรกนะคะเราก็เทซุปใส่หม้อเลยค่ะต่อไปนะก็ใส่โอเด้งค่ะแล้วก็ใส่ต๊อกบอกกีแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะจากซองเดียวกันเทใส่ลงไปเลยค่ะแค่นั้นนะก็ตั้งไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะ 5-6 นาทีอย่าลืมนะต้องคนเป็นระยะนะคะพอครบเวลาแค่นี้ก็สุกแล้วเทใส่จานได้เลยเมนูนี้นะกินกับไข่ต้มรับรองเข้ากันนะคะทุกคนใส่เข้าไปเลยเขามีต้นหอมญี่ปุ่นซอยให้ด้วยนะโดยหน้ากันเพื่อความสวยงามในขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้แล้วต๊อกบอกกีกังนัมกิมจิ